เนี่ยปืนชอบไปอยู่ในมือของคนที่มีอาการทางจิตสุดท้ายพอเกิดคลั่งขึ้นมาก็ออกอารวาสนะครับแล้วก็ไปยิงโดนพลเมืองดีที่อยู่ในสังคมนะครับอย่างเหตุการณ์เนี้ยดาบตำรวจซึ่งยังอยู่ในราชการนะครับมีอาการป่วยทางจิตใช้ปืนยิงใส่พ่อค้าขายผักบาดเจ็บสาหัสเลยนะฮะตำรวจใช้เวลากว่า2ชั่วโมงกว่าจะยอมมอบตัวฮะช่วงเวลาเนี่ยเกิดขึ้นเวลาประมาณ6โมงครึ่งที่ผ่านมา6โมงเช้านะครับตำรวจสภ.แกดำรับแจ้งเหตุว่ามีตำรวจคลั่งถือปืนออกมายิงพ่อค้าขายผักบนถนนนะครับซึ่งมาพร้อมรถพ่วงข้างเนี่ยที่บ้านยางตำบลมิตรภาพจังหวัดมหาสารคามพันตำรวจเอกชัยวัฒน์ชัยโพธิ์ผู้กำกับสภ.แกดำพร้อมกำลังเดินทางออกไประงับเหตุฮะพร้อมทั้งแจ้งให้ทางชุดปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรมหาสารคามเข้าไประงับเหตุคือมาด้วยอาวุธครบมืออย่างนี้เลยโดยที่บริเวณร้านค้ากลางหมู่บ้านพบรถพ่วงข้างของพ่อค้าผักได้รับบาดเจ็บชื่อนายอารีโพสีอายุ69ปีชาวบ้านก็นำตัวส่งโรงพยาบาลแกดำได้รับบาดเจ็บบริเวณหัวไหล่ด้านซ้ายมีบาดแผลที่คอฉีกขาดสอบสวนพบว่านายอารีเนี่ยขี่รถพ่วงข้างเข้ามาขายผักในหมู่บ้านครับมาพบกับดาบสมพรเจอกันตรงหน้าร้านขายก๋วยเตี๋ยวดาบสมพรก็ยิงนายอารีเลยขณะที่นั่งอยู่ที่รถพ่วงข้างโดยบนถนนมีปลอกอาวุธปืน1ปลอกตกอยู่ดาบตำรวจสมพรเนี่ยอายุ52ปีนะใส่เสื้อเหลืองกางเกงขาสั้นมือขวาถือปืนเดินไปเดินมาเจ้าหน้าที่ก็ยืนหลบหลังรถตำรวจนะฮะที่จอดปิดถนนเอาไว้มีเสียงปืนยิงขึ้นฟ้าเป็นระยะระยะผ่านไปกว่า2ชั่วโมงจนเวลา 8:30 นเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการก็กระชับพื้นที่เข้าไปจนดาบสมพรวิ่งหนีกลับเข้าไปที่บ้านจึงได้มีการพูดคุยจนดาบสมพรยอมแล้ววางอาวุธปืนปลดแมกกาซีนออกยกมือทำสามารถให้เข้าจับกุมตัวได้ที่ถนนหน้าบ้านปลอกกระสุนปืนตามถนนเนี่ยมี3ปลอกนะฮะก่อนจะคุมตัวไปที่สภ.แกดำตำรวจรอดูอาการคนเจ็บนะครับโดยยังไม่ได้ตั้งข้อกล่าวหาแต่อย่างใดครับยิงกับยิงอยู่นี่มันจากนั้นละที่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 ยิงน้ำถนนน่ะที่ยิงกันมันแม็กมาครับยังยังมาท่านเหมือนเห็นยังเหลือลูกหนึ่งยังไงแต่ว่าแก้ปดออกจากช่องกระสุนหรอปดช่องกระสุนปดช่องกระสุนหรอปดลูกพร้อมลักษณะการจากเขาชาติเนี่ยเพิ่นย้อมเองบ่คือยังไงเราวางบ้างเราวางปืนเราก็ยังกับสิวางลูกปืนวางปืนเราแล้วก็ยังไม่หมดแล้วก็ยังไม่หมดตัวนั่นแหละทั้งเจรจาเจรจาว่าให้ที่ตัวลูกตัวเมียที่ตัวมือพวกมันก็นี่ตำรวจลงพักเดียวกันเนาะคราวนี้พฤติกรรมของดาบสมพรเนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกนะฮะชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยบอกว่าจับตัวไปดำเนินคดีนานๆได้ไหมเพราะมันอันตรายมาโดยตลอดฮะคือแกเป็นคนป่วยเข้าใจแต่ที่สำคัญแกเป็นตำรวจและแกมีปืนครับก่อนหน้านี้เคยเอายางมาเผาบ้านด้วยนะแล้วก็เคยยิงคู่เขยตัวเองด้วยนะครับลองฟังชาวบ้านในพื้นที่ครับโอ้ยเปิ้นมาขายของเลยจ้าจะมันมาจังใดถือยิงกันปะแมนจะมันยิงซื้อใดย้ายกับบ่รู้เห็นหูแต่ว่าเพิ่นเจ็บจ้าลักษณะซาเลนจอดอยู่ตรงนี้ซาเลนคันนั้นคงจะยิงตรงนี้แหละคนยิงได้ขี่รถผ่านไปนั่นแหละเดือดร้อนหลายบ่อยู่แถวนี้ก็ย่านเนาะถามว่าเดือดร้อนบ่ก็ย่านนั่นเราต้องเดือดร้อนมันถึงยิงเลยที่เฮ็ดจังได๋ไผสิมารับผิดชอบตายไปแล้วว่ามันบ่ขันอยากให้ตำรวจจังได๋ครับอย่าปล่อยออกมาอีกเอาไปไว้มันว่ารักษาได้มันว่าเซามันก็ขึ้นคือเก่าเราเป็นจังซี่มา2เทื่อแล้วปีนั้นเราก็ยิงพี่น้องปีนึงปีนึงก็สิมาเผาเฮียนี่จ้ะปีนึงผู้ใหญ่บ้านบ้านยางครับคุณสมฤทธิ์สอนใจบอกว่าดาบสมพรแกเป็นผู้ป่วยจิตเวชกินยาหายขาดไปช่วงนึงนะแต่เคยมีเรื่องยิงคู่เขยเมื่อ10ปีที่แล้วที่บ้านก็เลยไม่ให้แกพกปืนลูกบ้านเห็นดาบสมพรเมื่อคืนประมาณ3ทุ่มที่ร้านก๋วยเตี๋ยวมีชาวบ้านนั่งกินเหล้ากันดาบสมพรถือปืนออกมาแต่แกไม่มีจะทำอะไรนะครับไม่ได้ทำอะไรสักพักแกก็กลับบ้านจนช่วงเช้าเนี่ยออกมาอารวาสอีกไล่ยิงพ่อค้าผักยิงหมายิงขึ้นฟ้าจนผู้ใหญ่บ้านต้องโทรแจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุแล้วกิจเวทมาก่อนนะครับกินยาหายขาดช่วงนึงแต่ว่าหลังมากอ่ะบ่ทราบนะครับว่ายังกินยาอยู่บ่นะครับเป็นลูกบ้านเฮานี่เป็นลูกบ้านครับคือนี่แกก็ไปคุมครูที่บ้านอยู่ครับตั้งแต่เมื่อคืนนี้เพราะว่าผมก็บ่รู้รายละเอียดปานใดเพราะว่าชาวบ้านแจ้งเศร้านะครับจังทราบก็เลยแจ้งไปทางฝ่ายปกครองก็ชาวบ้านเขาก็เป็นห่วงอ่ะเนาะ
คนป่วยเป็นจิตเวชคือป่วยก็เข้าใจนั่นแหละถูกแล้วเป็นตำรวจแล้วดันมีปืนแล้วพอคลั่งขึ้นมาก็ก่อเหตุแบบนี้ค่ะคือก่อนหน้านี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาก็มีการตรวจสอบนะให้ตรวจสอบสภาพจิตของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหลายนี่แหละค่ะว่าอยู่ในอาการแบบไหนเข้าใจว่าในพื้นที่อย่างต่างจังหวัดเขาก็อาจจะเห็นว่าต้องให้การช่วยเหลือกันอย่างน้อยท่านก็เป็นนายตำรวจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้อาจจะต้องพิจารณาแล้วหรือไม่อย่างไรสำหรับกรณีนี้นะคะ